สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องมิสซิสวิสานะคะวันนี้นะคะคิกก็จะพามาเดินดูซูเปอร์มาร์เก็ตอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะไม่ซื้ออะไรมากนะคะจะมาซื้อแค่ขิงนะคะเพื่อที่จะเอาไปต้มน้ำขิงให้กับแฟนของคิกกินนะคะคิกจะพามาดูพริกนะคะทุกคนพริกที่นี่99p นะคะก็ประมาณ40กว่าบาทเนาะผลพวกผักที่นี่นะคะก็น่าสงสารมากเลยนะคะแบบผักเหี่ยวๆนะคะช่วงนี้อะไรขึ้นราคานะคะเขาก็จะนี่นะคะผักของขึ้นราคานะคะทุกคนผักก็ขึ้นราคานะคะก็ขึ้นมาถามว่าราคาขึ้นเยอะไหมก็พอประมาณนะคะแต่ว่าถ้าสังเกตดูดีๆก็จะเห็นว่าขึ้นราคาสัก10พีนะคะก็น่าจะประมาณสัก5 บาท 10บาทอย่างนี้เนาะของที่นะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนของพวกเนื้อสัตว์นะคะก็จะเป็นทั้งเนื้อแกะเนื้อหมูอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้มาซื้อเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูโลละ4ปอนด์นะคะก็แล้วแต่ส่วนไหนจะแพงนะคะแต่มันอันนี้จะเป็นเนื้อไก่เนาะพวกช่วงอกไก่นะคะอกไก่ก็6ปอนด์49นะคะก็ไก่ที่นี่ก็ถือว่าแพงอยู่นะคะไก่สำหรับไก่ที่นี่เนาะอันนี้เป็นป้ายเหลืองนะคะทุกคนน่าจะพรุ่งนี้เขาจะลดราคานะคะราคาเต็มอยู่ที่2ปอนด์นะคะเขาลดลงมาเป็น1ปอนด์50นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบโซนพวกของทะเลนะคะก็จะมีป้ายเหลืองติดมาบ้างนะคะก็จะซื้อโยเกิร์ตไปสักแก้วหนึ่งนะคะถ้วยหนึ่งเนาะแล้วก็จะไปเช็คบิลแล้วนะคะก็จะไปจ่ายเงินแล้วเนาะก็วันนี้กิ๊กก็ได้แต่ป้ายเหลืองนะคะเพราะว่าไม่รู้จะซื้ออะไรเนาะเพราะว่ามาวันนี้นะคะก็แค่มาซื้อขิงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าขิงที่นี่นะคะราคาอยู่ที่5ปอนด์49นะคะก็ไม่แพงเท่าไหร่นะคะก็วันนี้เช็คบิลไปนะคะก็8ปอนด์กว่านะคะกะว่าจะมาซื้อแค่ขิงเนาะก็ตกไปซะ8ปอนด์นะคะก็นี่นะคะวันที่ไม่ได้มาซื้ออะไรนะคะก็กินเงินไปแล้วนะคะ8ปอนด์กว่าเนาะก็จะมาเอากล่องไปใส่ของนะคะมีกล่องกิ๊กคงเอาไปไม่หมดนะคะเอาไปแค่2กล่องก็พอเนาะเพราะว่าเดินมานะคะไม่มีรถใส่มานะคะกิ๊กก็จะให้แฟนกิ๊กถือกลับบ้านนะคะกิ๊กก็จะถือถุงช้อปปิ้งนะคะทุกคนก็หนักอยู่นะคะจริงๆกิ๊กมีรถเข็นนะคะแต่ว่าไม่ได้เอามากะว่าไม่ได้ซื้ออะไรนะคะก็แบ่งกันถือไป จะแวะอันนี้วิวข้างทางนะคะค่ะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกิ๊กนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กิ๊กด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กิ๊กได้ทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้า